สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีเมษก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะงั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านโดยรวมนะวันนี้อาจารย์จะเอาไพ่ออราเคิลขึ้นก่อนนะคะตอนนี้ก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจจะบางคนอาจจะเจอช่วงชีวิตที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างท้อนะคะเอาไพ่ออราเคิลให้คำแนะนำก่อนมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้น้องเฟลลี่นะคะน้องเฟลลี่สุดหล่อก็มาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออราเคิลตรงนี้นะคะจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะใบแรกนะคะ a higher view นะคะวิวที่สูงขึ้นนะคะเป็นลักษณะเหมือน bird eye view นะคะเหมือนตรงนี้ให้อาจจะบอกว่าให้มีมุมมองใหม่ๆนะคะในการมองถึงปัญหามองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะเหมือน bird eye view ก็ได้นะคะเป็นวิวจากที่สูงนะคะ higher view ตรงนี้นะคะการมองปัญหาอย่างครบถ้วนนะคะการมองแบบ360องศานะคะเป็น bird eye view เป็น higher view ตรงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณพบทางออกอะไรใหม่ๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ใครที่กำลังท้อแท้กับโชคชะตานะคะลองปรับมุมมองปรับความคิดของเรานะคะในการที่จะมาแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ๆนะคะมองหาโอกาสในวิกฤตนะตรงนี้นะคะหรือทำยังไงที่เราจะได้เห็นทางเลือกเห็นทางออกใหม่ๆนะคะท่ามกลางปัญหาที่มันมีอยู่นะตอนนี้นะคะขอให้คุณค้นหาให้เจอนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนคุณมองอย่างมีความหวังนะคะ higher view ตัวนี้นะคะมองอย่างมีความหวังนะคะมองแบบมองกันไกลนะคะมองจากที่สูงลงมาแล้วมันเห็นปัญหารอบๆด้านมันเข้าใจปัญหาอย่างครอบคลุมมันเข้าใจปัญหาอย่างถี่ถ้วนนะคะเราสามารถที่จะหาทางออกหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะ I higher view นะคะหรือ bird eye view นะคะอยากให้ผู้นำก็แก้ปัญหาแบบนี้ด้วยนะคะ beautiful uncaging นะคะปลดล็อกตัวเองนะตรงนี้นะคะเหมือนไพ่บอกว่า beautiful uncaging นะคะอย่าขังตัวเองเอาไว้นะคะกับความรู้สึกท้อๆแท้ๆเบื่อหน่ายนะคะความรู้สึกอะไรที่มันปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนไพ่อาจจะบอกว่าลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆนะคะมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะสำหรับชีวิตคนในช่วงนี้ก็ได้ lose of abundance นะคะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่สิ่งที่คุณกำลังแก้ไขปัญหาอยู่หรือแม้แต่ปัญหาที่คุณเจอตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นทางเลือกเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทำให้ตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะสามารถที่จะมีรากฐานของความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะในต่อๆไปก็ได้นะคะใครจะรู้ว่าอาชีพที่คุณอาจจะทำเล่นๆในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ทำแล้วแบบใหญ่โตในวันหน้าเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับคุณในวันหน้าก็ได้นะคะชาวเมษนะคะเพราะนั้นตรงนี้สู้ๆนะคะทุกคนนะคะไพ่ให้ความหวังไพ่ให้กำลังใจไพ่ให้แนวทางดีมากๆเลยนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวเมษบ้างนะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ชุดนี้กันดีกว่านะคะชุดน้องสัตว์ประสาทแอนิมอลทั้งหลายนะคะตัวคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณเป็นราชาไม้เท้านะคะไม้เท้าก็คือธาตุไฟนะคะชาเมฆก็คือธาตุไฟนะตรงนี้นะคะราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงของการทำงานหนักนะตรงนี้นะคะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะมีความรับผิดชอบหลายหน้าที่นะคะหรือมีความรับผิดชอบสำคัญที่เราอาจจะต้องแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าราชาหรือราชินีไม้เท้ากับอะไร
มากับ The Fool นะคะเป็นไพ่ของของอิสรภาพของมนุษย์เจ้าสำราญของคนที่อาจจะอยู่ต่างถิ่นด้านใกล้ต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ได้เฟลลี่มานอนนะคะทำให้อาจารย์รู้สึกอาจจะง่วงๆตามเฟลลี่นะอิจฉาแมวนะคะอากาศยิ่งเย็นๆฝนยิ่งตกๆนะทางนี้นะคะมี3เหรียญแล้วก็เป็นเดอะฟูลนะคะหรือว่าคุณชาเม่กำลังคิดอาจจะอยากทำอาชีพอิสระงานฟรีแลนซ์นะคะหรือรับงานเพิ่มเติมเป็นงานฟรีแลนซ์อะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจัดท่าแมวก่อนอึ๊บงอมือนิดนึงเดี๋ยวเขาจะอยู่ท่านี้นะคะเขารู้งานนะคะจัดท่าได้อ๋อเป็นท่าของเดอะสตาร์นะคะชาเม่นะคะเหมือนคุณมีความหวังนะตรงนี้นะคะยังมีความหวังยังมีทางออกนะคะหรือว่าครอบครัวเพื่อนสนิทนะคะใครที่รักที่หวังดีกับคุณนะคะกำลังช่วยคุณให้แบบว่าประสบความสำเร็จในอะไรบางอย่างนะคะหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในงานใหม่ๆที่คุณกำลังเริ่มต้นทำหรือเปล่า Empress นะคะตรงนี้ตัวคุณเป็น Emperor นะคะหรือ Empress นะคะเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษตรงนี้มีไพ่ของสีถ้วยขึ้นมานะคะเอ๊ะเห็นไหมแถวล่างยังเห็นอยู่เนาะนะคะเรามาดูกันต่อนะคะตรงนี้มีไพ่ของเดอะสตาร์เข้ามาแล้วนะคะถือเป็นพลังงานที่ดีนะคะการปรับตัวปรับจูนเข้ากับปัญหาต่างๆนะคะทำให้มันรู้สึกมีความหวังว้าวโลเวอร์ขึ้นมาพร้อมกับเดอะสตาร์แล้วก็สามเหรียญด้วยนะคะความรักก็มานะคะทาวเวอร์นะคะความรักโลเวอร์มาพร้อมกับทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งดาบค่ะมีไพ่ของอัศวินดาบนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะที่มันขึ้นมาตรงนี้นะคะเด็กถือไม้เท้าขอดูบทสรุปนิดนึงนะคะ5เหรียญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้เป็นยังไงนะเหมือนกับตัวคุณนะคะชาวเมษนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่เหมือนคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะทาวเวอร์ที่มันเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่มันเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะคะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าต้องตั้งรับนะคะคุณพยายามตั้งรับกับปัญหาตรงนี้นะคะหลังจากที่มันเข้ามาแล้วนะคะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าของคุณนะคะคุณรู้สึกว่ามันต้องใช้ความมุ่งมั่นใช้ความฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้นะคะความเป็นอัศวินดาบนะคะคุณพร้อมสู้นะคะคุณพร้อมลุยนะคะอารมณ์แบบก็มาดีครับอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนชาวไม้เองนะช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบมีกำลังใจที่ดีนะในเดือนนี้นะคะคุณดูมีกำลังใจที่ดีความเป็นเดอะสตาร์นะคะความเป็นเลิฟเวอร์นะคะได้กำลังใจจากคนรักได้กำลังใจจากครอบครัวได้กำลังใจจากเพื่อนสนิทนะตรงนี้นะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะช่วงนี้คุณมีความสามารถอะไรที่มันดูโดดเด่นนะคะชาวเมษหรือว่าความเป็นเดอะฟูลความเป็นสามเหรียญคุณอาจจะออกไปทำอาชีพอะไรหรือว่าทำร่วมกับงานประจำก็ได้นะคะทำอาชีพอะไรที่มันอาจจะเป็นทางออนไลน์ยูทูบเบอร์หรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันต้องมีผู้ชมนะคะมีผู้ติดตามแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักนะคะหรืองานออนไลน์อะไรต่างๆก็ได้นะคะอาจจะไลฟ์สดแล้วแบบคนติดใจในลีลาการไลฟ์สดหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เป็นที่รู้จักนะคะของคนอื่นๆนะคะชื่อเสียงมาพร้อมกับเงินทองนะคะ3เหรียญตรงนี้นะคะชาเมศนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรนะแต่ว่าเหมือนกับความเป็นเดอะฟูลนะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะกับงานอิสระที่คุณทำอยู่ที่คุณอาจจะโพสต์ลงในโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่าง
นะคะหรือเป็นงานที่คุณทำคนเดียวใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ใช้ความโดดเด่นจากประสบการณ์ของคุณนะคะสร้างมันขึ้นมาตรงนี้นะคะสามเหรียญกับเดอะฟูลแล้วก็ทำให้เป็นเดอะสตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะคะเลิฟเวอร์มีคนรักมีคนติดตามนะคะมีคนที่แบบว่าเหมือนชื่นชมในตัวคุณนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ชอบมีไหมสี่ถ้วยนะคะคนที่ไม่ชอบก็อาจจะมีนะคะคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะความเป็นเดอะทาวเวอร์ก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันน่าจะถูกใจกับคนส่วนใหญ่มากกว่านะคะตรงนี้เพราะนั้นใครที่กำลังจะทำอะไรที่มันอาจจะเป็นงานที่ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังนะอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีความโด่งดังมันมีความปังๆเข้ามานะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องงานประจำเป็นยังไงบ้างนะคะงานประจำของคุณนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าความเป็นอัศวินดาบนะคะความเป็นห้าเหรียญนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะยังต้องต่อสู้กับอุปสรรคนะคะต่างๆที่มันเข้ามานะคะอาจจะต้องมีปัญหาในการตัดสินใจนะคะหลังจากที่อาจจะงานอาจจะเจอปัญหาอะไรที่มันเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะคะต้องอาศัยการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะคะการเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวถึงจะฝ่าฟันปัญหาต่างๆตรงนี้ไปได้นะคะบางคนนะคะหนึ่งไม้เท้าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าว่างงานแล้วเพิ่งได้งานนะคะเข้ามาเริ่มต้นทํางานใหม่เป็นงานประจําก็ได้นะตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีลักษณะเหมือนห้าเหรียญนะคะการติดขัดในเรื่องเงินทองอะไรในช่วงแรกๆเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับให้บอกว่าอาจจะต้องแบบเหมือนเอาเงินเก็บหรืออะไรตรงนี้นะคะมาสำรองจ่ายหรือมาอะไรตรงนี้ก่อนนะคะความเป็น5เหรียญนะคะหรือบางคนเริ่มเข้าไปรับราชการหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วอาจจะเงินเดือนแรกยังไม่ออกยังไม่ตกเบิกอะนะคะอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นไพ่ของ5เหรียญการรอเงินนะคะหรือการขอรับความช่วยเหลือจากเรื่องการเงินหรืออะไรเข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวเมษบางท่านที่อาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆนะคะความเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะตำแหน่งของลาภะนะคะคุณมีโชคลาภในเรื่องของการงานการหางานใหม่นะเพราะนั้นใครที่ตกงานใครที่เหมือนกับหางานมานานนะคะน่าจะประสบความสำเร็จได้เริ่มงานใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะคนที่ทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันต่อนะคะคนที่ทำธุรกิจนะคะคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะมี3เหรียญแล้วก็มี4ถ้วยนะคะเหมือนธุรกิจของคุณเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ4ถ้วยเจอคอมเมนต์จากลูกค้าหรือเจออะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ลูกค้าไม่พอใจหรือไม่น่าพอใจเข้ามาในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณปัญหาต่างๆนะคะที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะแต่คุณจะพยายามอุ้ยเฟลลี่คุณจะพยายามแก้ไขนะคะคุณจะพยายามแก้ไขตรงนี้นะคะปรับจูนนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะปรับจูนจนกว่าลูกค้าจะพอใจจนกว่าลูกค้าจะชอบนะคะเลิฟเวอร์ตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะถ้าคุณทำงานที่มีลูกค้าต้องพึ่งพาลูกค้าเนี่ยคุณพยายามเอาใจลูกค้าคุณพยายามรักษาฐานของลูกค้านะคะโดยเฉพาะลูกค้าประจำของคุณเอาไว้นะตรงเนี้ยไม่ให้เขาไปไหนนะเนี่ย beautiful uncaging นะคะเหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรกับเขานะตรงเนี้ยนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณอยากให้เขาประทับใจในสินค้าบริการของคุณนะตรงนี้นะคะแล้วกลับมาใช้บริการกลับมาซื้อของซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณบ่อยๆนะเนี่ยตรงนี้นะคะ root of abundance ซึ่งคือเป็นการวางรากฐานนะคะการมีลูกค้าประจำเยอะก็ทำให้คุณมีความมั่นคงนะคะในรายได้ที่มันเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้คนที่ทำธุรกิจหรือว่าเริ่มงานใหม่ตรงนี้นะคะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ดีนะคะปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยคุณจะพยายามแก้ไขให้มันจบสิ้นไปได้นะคะตัวคุณเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าด้วยนะวันนั้นปีนี้พร้อมสู้พร้อมลุยเอ้ยเดือนสิงหานี้พร้อมสู้พร้อมลุยนะคะหรือว่าราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้าอยู่ภายใต้เดอะฟูลนะคะการลุยของคุณเนี่ยอยู่ภายใต้การใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะไฮเออร์วิวการมองอะไรที่มันนอกกรอบการมองอะไรด้วยมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วมันทำให้มันเกิดเป็นเดอะสตาร์นะคะความเป็นเอกลักษณ์นะคะความโดดเด่นในงานในธุรกิจของคุณขึ้นมานะคะจนมีลูกค้าติดกันหรือว่าลูกค้าติดเติมนะคะ หรือว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะสร้างชื่อเสียงขึ้นมานะคะแบรนด์ของคุณแบบว่าเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีมูลค่าแล้วนะคะแบรนด์ของคุณตรงนี้
เรื่องงานใหม่นะอาจารย์ว่าสามเหรียญเนี่ยคุณมีเงินลงทุนนะคุณอยากจะทําบางคนทําควบคู่ไปกับงานประจําแล้วมันเวิร์กมากๆก็ได้นะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จที่เป็น root of abundance นะคะเป็นความมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตนะคะทำอย่างซื่อสัตย์นะคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะทีนี้มาในเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่านะคะการเรียนของคุณนะคะความเป็นดัสตาราชาราชินีเมท้าของคุณตรงนี้นะคะเหมือนน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเดอะฟูลเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็สามเหรียญนะคะอาจจะต้องทํางานส่งอาจารย์แต่ว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดูเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังนะคะงานที่คุณทําส่งมันดูมีความโดดเด่นมันดูมีเอกลักษณ์นะคะนะตรงนี้ Empress นะคะอาจจะเป็นที่ถูกใจนะคะครูบาอาจารย์ที่เหมือนกับว่าเขาชื่นชมในผลงานชื่นชมในฝีมือของคุณนะคะแต่ตรงนี้นะคะต้องระวังด้วยนะคะน้องๆนักเรียนที่อาจจะบริหารเวลาไม่ได้นะคะระวังเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะพอใกล้จะถึงเวลามันทำไม่ทันนะคะกลายเป็นว่าไม่มีงานส่งหรือไม่มีอะไรตรงนี้เข้ามานะคะเพราะนั้นต้องมีวินัยในตนเองด้วยนะคะในการเรียนตรงนี้นะคะเหมือนตัวคุณนะคะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะตรงนี้นะคะมันมีความตื่นเต้นความเป็นเดอะฟูลหรือการได้เจอเพื่อนใหม่ทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความกระตือรือร้นความตื่นเต้นที่คุณจะได้เหมือนเจอประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับตัวคุณเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะดูมีความหวังดูมีความกระตือรือร้นนะตรงนี้นะคะเหมือนกับไม่อยากให้แบบว่ามันต้องมาแบบเรียนออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะคะอยากจะไปเจอเพื่อนเจอตัวจริงๆไม่ใช่เจอแต่เห็นหน้าแชทนะคะเห็นแต่หน้าทางผ่านกล้องหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตัวน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะความเป็นอัศวินดาบนะคะตัวคุณอาจจะมีความมุ่งมั่นในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้นะคะอาจจะทําแข่งกับเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นการทําตามความสนใจของคุณความมุ่งมั่นของคุณก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะทุ่มเทค่อนข้างที่จะให้เวลากับการทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นนะที่แบบว่ามันเป็นแพชชั่นของคุณเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะน่าจะเป็นเรื่องของความรักเรานะคะความรักนะคะโอ้ยคันนี้โอ้ย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 ความรักของคุณนะคะตรงนี้อ๋ออาจารย์ยังดูไม่หมดนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะตำแหน่งของสหัสชาเป็นสามเหรียญนะสามเหรียญแล้วก็มีเดอะสตาร์อยู่ภายใต้ตรงนี้นะคะใครที่ต้องทำงานติดต่อลูกค้านะคะติดต่อออนไลน์หรือว่าเดอะฟูลเป็นลูกค้าต่างชาตินะในเดือนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของการติดต่อธุรกิจหรือการงานอะไรของคุณหรือการเรียนก็แล้วแต่นะคะมันดูมีความหวังอะนะคะมันดูติดต่อกันแล้วเหมือนกับมันพูดคุยกันได้ลงตัวนะคะการติดต่อมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงมากนะคะหรือว่าเลิฟเวอร์นะคะคุณทำให้เขารักเขาชื่นชมนะคะในธุรกิจของคุณนะคะหรือในผลงานของคุณตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือระวังในเรื่องของเหตุการณ์ที่ปัญหาต่างๆมันอาจจะเข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนเพราะนั้นต้องทำอะไรอย่างรอบคอบนะคะเช่นบางคนแบบรับออเดอร์มาแต่ว่าไม่ได้ดูนะคะว่าของในสต็อกอ่ะมันเหลือแค่ไหนนะคะรับออเดอร์มาแล้วเอาของไม่พอนะคะลูกค้าไม่ได้สินค้านะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ5เหรียญเกิดขึ้นนะคะลูกค้าอาจจะคอมเพนว่าไม่ใส่ใจทํางานมีความบกพร่องนะคะหรือละหลวมหรืออะไรตรงนี้นะคะเพราะนั้นต้องระวังให้มากๆนะตรงนี้นะคะอุปสรรคของคุณนะคะอุปสรรคของคุณนะคะน่าจะเป็นลักษณะของสีถ้วยนะคะความเบื่ออะไรกับความซ้ำซากจำเจนะช่วงนี้นะคะชาวเมษนะคะคุณอยากทำอะไรใหม่ๆอยากเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำเองนะคะอยากที่จะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายกับชีวิตนะคะเบื่ออะไรที่ต้องทำซ้ำๆซากๆทุกวันแล้วมันดูจำเจมันดูแบบว่าเหมือนไม่เห็นอนาคตนะเดือนนี้นะคะสำหรับชาวเมษนะการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะการเงินเป็นสามเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญนะคะ
เหมือนต้องระวังระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะคะรายจ่ายก็มีเยอะนะคะอาจจะเป็นจากคนในครอบครัวจากลูกจากใครที่เหมือนขอซื้อนู่นขอซื้อนี่นะคะก็ต้องระวังรายจ่ายให้ดีนะคะแต่เงินคุณยังเข้าอยู่นะตรงนี้นะคะความเป็นจัดสตาร์ความเป็นสามเหรียญนะคะเงินยังเข้าอยู่แล้วก็ตัวคุณเองอะนะคะจะพยายามบริหารเงินนะเพราะตัวคุณเป็นราชาราชีไม้เท้าพยายามบริหารเงินนะคะแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากที่สุดนะคะเท่าที่คุณจะทำได้นะตรงนี้นะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักตรงนี้อาจารย์นรีเดือนนี้จะไม่ได้ดูละเอียดในคลิปนะคะในคลิปดวงงานเงินความรักนะคะเดี๋ยวจะแยกคลิปให้นะคะสำหรับคนที่โสดมีคู่แล้วก็สัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูคร่าวๆให้ก่อนนะคะจากไพ่ที่พื้นดวงตรงนี้นะคะความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคนโสดดูตำแหน่งของปุตตะนะคะงานใหม่รักครั้งใหม่นะคะงานใหม่รักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นเอ็มเพรสนะคะเป็นไพ่ของราชินีหรือเอ็มเพอเรอร์นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเป็นแฟนของคุณที่เป็นผู้ชายนะหรือเป็นแทนได้เลยนะคะหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะตรงนี้นะคะ Empress Emperor ของคุณตรงนี้นะคะตำแหน่งความรักนะคะมากับสี่ถ้วยคนโสดนะคะคุณอาจจะไปปิ๊งปังไปหลงรักนะคะคนที่ดูโดดเด่นเป็นเดอะสตาร์นะตรงนี้นะคะเขาเป็นเอ็มเพรสนะคะบางคนหลงรักคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแต่ว่าเขาดูดีอะนะคะโปรไฟล์ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดูเด่นดังดูมีชื่อเสียงนะคะความเป็นเดอะสตาร์ของเขานะคะเนี่ย The Lover อยู่ภายใต้ The Star คุณแอบรักนะคะแอบรักคนที่มีความโดดเด่นเด่นดังนะคะเป็น The Star นะคะใครๆก็รู้จักเขาแล้วคุณก็แอบชื่นชมในตัวเขามากๆนะคะแต่ปัญหาก็คือสี่ถ้วยนะคะกับ Emperor หรือ Empress นะคะคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบพูดคุยนะคะหรือไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าสานสัมพันธ์ใกล้ชิดอะนะคะเพราะว่าเหมือนเขาป๊อปปูล่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับความรักตรงเนี้ยมันอาจจะยังต้องรอนะคะเหมือนรักขึ้นมาแบบปิ๊งขึ้นมาแล้วแบบมันฟูขึ้นมาแล้วมันจบลงเป็นทาวเวอร์นะคะเหมือนคุณอาจจะต้องมองหาความรักครั้งใหม่นะตรงนี้นะคะความเป็นเดอะฟูความเป็นสามเหรียญมองหาความรักครั้งใหม่ที่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีกว่านี้มีความเหมาะสมลงตัวกับเรามากกว่านี้นะคะสําหรับความรักตรงนี้มันอาจจะยังดูไม่เหมาะสมลงตัวกันนะคะมันก็เลยต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะตำแหน่งปัตตานีคู่ของคุณนะขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เลยนะตรงนี้นะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันทั้งที่ลอฟเฟอร์เกิดขึ้นคือทั้งที่รักกันนะคะนั้นคนที่มีคู่ต้องระวังนะคุณอาจจะทะเลาะกันนะคะสีถ้วยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ไม่พอใจอะไรกันบางอย่างหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันตรงนี้นะคะแต่มันลุกลามใหญ่โตเป็นทาวเวอร์เข้ามานะคะถึงกับจะต้องแบบมีเจ็ดดาบเกิดขึ้นนะคะแอบไปคุยกับคนนู้นแอบไปคุยกับคนนี้นะคะแล้วมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอ่ะมันดูห่างไกลกันมากขึ้นทุกทีนะคะมันนั้นต้องระวังนะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อาจจะห่างเหินหรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ตัวเราก็ได้นะคะมันนั้นต้องระวังนะคะถามว่าถ้าคุณจะปรับจูนกันนะคะจะปรับจูนได้ไหมนะคะค่อยๆอ่อนค่อยเข้าหากันค่อยๆใช้น้ำเย็นเข้ารูปนะคะเนี่ยปรับจูนเข้าหากันเป็นเดอะสตาร์นะคะถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างลงตัวนะคุณจะกลับมาเป็นสามเหรียญไปต่อกันนะคะกับความรักของคุณได้นะคะโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะเพราะนั้นตรงนี้ค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะทุกอย่างคุยกันนะคะให้กำลังใจกันนะคะดีกว่าคอยจับผิดกันนะคะคอยหาเรื่องทะเลาะต่อกันนะคะมีความรักทั้งทีนะคะต้องรักษาเอาไว้ให้ยืนยาวตลอดไปนะตรงนี้นะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้นะคะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับเจ็ดดาบทาวเวอร์เจ็ดดาบนะคะคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะอาจจะมีการไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีเจ้าของเข้ามาทวงนะคะอารมณ์แบบนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหากันนะตรงนี้นะคะ
เหมือนกับตัวคุณนะคะในช่วงนี้นะคะคุณพยายามประคับประคองเอาไว้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรนะคะบางทีมันมีเกณฑ์ที่อาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าตัวคุณเองกับคนรักนะคะเหมือนกลับมาเข้าใจกันได้นะคะความเป็นเดอะสตาร์ความเป็นเลิฟเวอร์ตรงนี้นะคะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณค่อยๆประคองความรักของคุณเนี่ยให้ไปต่อได้ถึงแม้ว่าสีถ้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบสวยหรูอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณก็ยังประคองความรักของคุณให้มันแบบผ่านเดือนสิงหาคมนี้ไปได้นะคะด้วยความเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะดูมีความหวังดูมีกำลังใจนะคะที่จะมีโอกาสนะคะที่จะได้มาเขาเรียกว่าอะไรอะมาอยู่ด้วยกันมาสมหวังนะคะมาลงเอยกันได้ในสักวันหนึ่งในอนาคตนะตรงนี้นะคะสำหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะโดยรวมๆนะคะจะรู้สึกว่าพลังงานของชาวเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องการงานนะคะค่อนข้างปรับได้ดีเลยนะคะปรับตัวนะคะปรับเปลี่ยนแผนนะคะปรับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการงานเรื่องอะไรได้ดีมากๆนะตรงนี้นะคะคุณพยายามทำตัวเป็นนักแก้ปัญหานะตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะคะตรงนี้นะคะอาจจะมีวิบากกรรมว่าทาวเวอร์เข้ามาในตำแหน่งของคนรักเลยอะนะคะเพราะนั้นมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังมีเดอะสตาร์เป็นความหวังเข้ามานะคะขอให้ปรับจูนความเข้าใจกันให้ดีนะคะมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะคะมีอะไรก็หันกลับมาเริ่มต้นคุยกันนะคะอย่าเงียบใส่กันนานนะตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่ออราเคิลกันดีกว่านะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวเมษคุณจะได้รับคำแนะนำอะไรจากไพ่อีกบ้างนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆค่ะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะ No Place Like Home ใบที่สองนะคะ Go the Distance นะคะสำหรับไพ่ใบที่สามนะคะ Unfinished Symphony นะคะเดี๋ยวมาดูใบแรกก่อนนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องความรักนะคะไม่มีที่ไหนนะคะที่ทำให้คุณอุ่นใจเหมือนกับที่บ้านของคุณนะต่อให้มีปัญหาอะไรกันยังไงคุณก็ต้องกลับบ้านนะตรงนี้นะคะหรือว่าชาวเมษเองนะคะอาจจะมีการคิดนะคะอยากที่จะซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านนะตรงนี้นะคะทำบ้านให้เป็นสวรรค์นะคะในความคิดในความรู้สึกของเรานะทำให้อยู่ด้วยแล้วแบบมันกลับมาบ้านก็มีความสุขแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้go the distance นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองอะนะคะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอุปสรรคอะนะคะเหมือนคุณมองแล้วนะคะคุณอาจจะหาโอกาสในวิกฤตได้นะแล้วคุณก็กำลังพยายามทะยานไปสู่เป้าหมายใหม่นะที่คุณตั้งเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะเหมือนดวงคนอื่นอาจจะแบบแป๊กๆแต่ว่าชาวเมษนะคะอาจารย์ว่าดวงคุณก็ปังนะตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ปังแบบว่าโอ้โหเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะแต่ก็ปังในระดับหนึ่งเลยนะคะตรงนี้Unfinished Symphony นะคะเหมือนกับตัวคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะมันก็ยังต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันนะกลับมาเป็นคนรักกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันอีกอะนะคะยังทิ้งกันไม่ไหนไม่ได้นะตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องงานนะคะใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานจะลาออกอะอาจจะมีการยืดเยื้อนะ Unfinished Symphony นะคะเดี๋ยวอาจจะใจอ่อนกลับมาอยู่นะคะแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนก็ได้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดนึงนะคะดูซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ของฟีเจอร์นะคะอะไรเอ่ยจันต้องไปเอาแว่นอีกแล้วค่ะเป็นไพ่ของฟิชเจอร์นะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆนะ Think first before you judge นะคะคิดก่อนนะคะที่เราจะไปตัดสินคนอื่นนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมษนะคะจะไม่ไปตัดสินใครง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะไม่ไปดูถูกไม่ไปอะไรใครง่ายๆนะคะเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าอ่ะ
คุณมีเหตุผลมากขึ้นนะคะอยู่กับเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะเดือนนี้นะคะเหมือนชาวเมษเองอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะก็เลยทำให้คุณแบบว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะในช่วงนี้นะคะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะ unplug and relax นะคะ for a spell นะคะเหมือนกับไพ่บอกว่านะคะตรงนี้นะคะอย่ากดดันตัวเองมากนะคะ relax ผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทำอะไรที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะคะเพื่อสร้างอะไรอะสร้างสีสันให้กับชีวิตนะคะเพื่อทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะขอหนึ่งใบนะคะวัวยักษ์นะคะ you already have all the answer นะคะเหมือนกับตรงนี้ที่ไพ่มันขึ้นมานะคะว่าเป็น higher view นะคะหลังจากที่คุณเห็นแล้วนะคะว่าปัญหาคืออะไรคุณจะไปต่อทางไหนนะคะวัวยักษ์นะคะคุณจะออกเดินทางนะคะหรือเป็นการแก้ปัญหาของคุณน่ะนะคะแก้ปัญหาที่คุณหาโอกาสในวิกฤตตรงนี้ได้นะคะคุณจะเจอหนทางใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆนะคะที่ทำให้คุณอาจจะไม่ต้องติดอยู่กับอะไรเดิมๆอะที่คุณรู้สึกเบื่อคุณไม่พึงพอใจตรงนี้ก็ได้นะคะขอให้พลังไพ่ดีๆตรงนี้นะคะเกิดกับชาวเมษทุกๆท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นรีนะคะแล้วก็น้องเฟลลี่นะคะน้องเฟลลี่ก็มาลาคุณผู้ชมแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ